สวัสดีค่ะสรุปวยากรณ์บทที่47นะคะบทนี้มี3หัวข้อไม่ยากนะคะเล่มนี้จะจัดยากท้ายบทจริงๆบทที่50แล้วก็49นะคะเราจะไปใช้เวลาตรงนั้นเยอะกันหน่อยนะคะบทก่อนหน้านี้ก็จะมาแค่นี้นะคะพอหอมปากหอมคอน้ำจิ้มๆ,ๆนะคะอิจิบังค่าข้อหนึ่ง วายกรโซเดสแต่ว่าจะต่างกับโซเดสที่เราเรียนกันไปในบทที่43นะคะ43เอากริยามาตัดมสเอาคำคุณศัพท์อีตัดอีนะตัดนะแล้วใส่โซเดสอันนั้นเนี่ยจะแปลว่าดูท่าทางนะคะดูท่าทางดูท่าทางคือมันมีอะไรบางอย่างให้เราเห็นเขามาแล้วอะเราก็ดูจากตรงนั้นแล้วเราก็เดาเหตุการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าของบทนี้แปลว่าได้ยินมาว่าได้ยินมาว่านะ ่ได้ยินมาจากถ้าเราระบุจุดที่มานะคะเราจะใช้นิโยรุโตนะคะเทงกิโยโฮนิโยรุโตนะนิโยรุโตตรงนี้เทงกิโยโฮสภาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสับอะไรนะพยากรณ์อากาศเออเทงกิโยโฮนิโยรุโตจากพยากรณ์อากาศเนี่ยอาชิตาวะอะเมกะฟูรุโซเดสนะคะใช้โซเดสนะคะเหมือนกับบทที่43เลยแต่ไม่เหมือนกันตรงไหนคะ เวลาเชื่อมอ่าถ้าบทที่4 3เนี่ยเราเห็นจากอะไรบางอย่างแล้วเราคาดเดาไปเราต้องตัดมาส,โซโซโซซสิ้ง f u ด i โ s o ดสแปลว่าดูท่าทางว่าฝนตก f u ด i โ s o ดสนะคะแต่ของบทนี้ furuso เด,ซซดสอ้าวต่างกันยังไงถ้า furuso ซซเราใชา้กริยารูปพจนา,านุกรมนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นก็เอาเป็นรูปธรรมดาหมดเลยนะกริยารูปพจนา,านุกรมบวกโซเดสแสดงว่าเราได้ยินสิ่งนั้นมานะคะได้ยินมาจากไหนข้างหน้ามีคีย์เวิร์ดอยู่นะคะ เทงกิโอโฮนิโอรุโตอาตาวะอาเมกะฟูรุโซเดจากพยากร์อากาศทําไมเราจะแปลงี้นะได้ยินจากพยากรณ์อากาศว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนน่าจะตกอแต่ถ้าเป็นของบทที่43่ามอเมกะฟูริเแปลว่าเราเห็นเองเมฆคลุ้มๆมาเนี่ยเลยไม่ได้ดูพยากร์พยากรณ์อะไรเลยนะคะเราเห็นเมฆคล้มมาแล้วเราคาดเดาจากสิ่งนั้นใช้โอยากรตัดมาสทิ้งใสโซเดสอาเมกะฟูโซ ฮายาคูคาดิมาโชอ่าส่วนข้อ2ค่ะข้อ2องโยเดสดูเหมือนว่านะคะเราจะเทียบโซเดสกับโยเดสด้วยว่าต่างกันยังไงอ่ะมาดูอันนี้ก่อนโซเดสตรงนี้นะคะแล้วก็โยเดสเชื่อเหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นกริยารูปกันเองเลยนะคำศรรพัพท์อิอคคำคุณศรรพัพท์นะแล้วก็คำนามีโนด้วยนะคะอ่าเรายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะคะจะได้เทียบกันง่ายๆเราบอกว่าฐานะกระสัง ธนากะสังเพื่อนเพื่อนที่ทำงานบริษัทเราอ่ะสมมตินะธนากะสังเนี่ยนะอิโซกะชินะอิโซกะชิโยเดสนะคะคำคุณศัพท์อีต่ออีไปเลยนะคะแล้วใส่โยโยเดสคือเราต้องคิดนิดน,นึงอะ่ะอืมผ่านการคิดของเรามาก่อนแล้วถ้าโซเดสคือของของบทที่43นะโซเดสของบทที่43นะอ่ะต่างกันยังไงนะคะเอาใหม่เอาใหมา ของบทนี้ธ ok นกาซังวะอิโซกชิโยเดสของบทนี้คำข้างหน้าโยเดสเป็นรูปกันเองแปลว่าดูเหมือนว่าเหมือนกันเลยนะคะแต่ของบทที่43ที่เราเรียนผ่านไปแล้วคุณศัพท์อีต,ต้องตัดอีด,ด้วยนะโซ so, นะคะธนกะซางวะอิโซกชิโซเดสนะคะต่างกันยังไงเออ,อ,อของบทที่13คือดูท่าทาง ดูท่าดูดูทรงเอา,เอาของวามที่สามคือเราดูจากว่าทาซังทำไมฮะนั่งอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมแล้วหันซ้ายหันขวาหัวฟูเลยดูท่าทางธนากาซังยุ่งๆเนี่ยคะเราก็ใช้ประโยคนี้แล้วดูจากท่าทางเขาแล้วเราก็เดาเอาไม่ต้องคิดหลไรมากมายถ้าเราใช้ธนากาซังว่าอ ok ิโซกาชิโยเดสแสดงว่าตรงเนี้ยเราไม่ได้เห็นท่าทางธนากะยุ่งแต่ เราคิดจากอย่างอื่นอย่างเช่นชวนไปปาร์ตี้เราไม่ไปอ่าเงี้ยอ่เมาท์มอยกับเพื่อนเฮ้ยธนกะซังดูท่าทางยุ่งๆเนาะเห็นไหมที่ปาร์ตี้เราเราชวนปาร์ตี้เราชวนธนากะไปปาร์ตี้เราธนากะาไม่ไปแล้วพอเราไปถึงปาร์ตี้เราใช้ประโยคนี้เมาท์กับเพื่อนธนกาซังว่า ok อิโซกะชิโยเดสเนะเออธนากาซังเนี่ยดูท่าทางยุ่งๆนะคือยังไงอะเราดูจากตรงไหนอะถ้าเราบอกว่าอ ok ิโซกะชิโยเราดูจากว่าเออเนี่ยชวนมาปาร์ตี้เราก็ไม่มาเออหรือว่า มีเหตุการณ์อย่างอื่นเนี่ยที่ให้เราคิดว่าธนากะยุ่งอันเนี้ยมันต้องใช้ความคิดนิดนึงอ่ะแตกต่างจากโซเดสที่เราเรียนผ่านกันไปนะคะส่วนไวยากรณ์ข้อ3โ o คเอโอโตเนยอจินะ,ะเสียงกลิน่นรสชาติใช้กับกะช i ิมัสเวลาเราบอกว่าเราได้ยินเสียงอ่ะถ้ามาเป็นเสียงมนุษย์เลยเราก็บอกคเอกะช i ิมัสเฮ้ยคเอยกะชิมัสได้ยินเสียงคน ได้ยินเสียงคนนะคะหรือว่าได้ยินเสียงธรรมชาติโอโตะเสียงที่มันเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติโอโตกะชิมัสมีเสียงอะไรแปลกๆเฮนนาวโตกะชิมัสเนี่ยเออหรือว่านิโยกลิ่นหุ้ยได้กลิ่นอะไรอะเออนั่นโนะนิโย่กะชิมัสเนี่ยเอได้กินอะไรเนี่ยนะหรือว่าอาจิอาจิกะชิมัสก็แปลว่าได้รสชาติ รู้สึกถึงรสชาติเหมือนกันนะคะเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสรุปไวยากรมินหนี่4สีนะคะในข้อตัวเต็มเนี่ยจะมีอธิบายการใช้คำศัพท์ทีละคำอย่างละเอียดสอนการแยกโครงสร้างประโยควิธีปแปลบทสนทนาและเฉลยแบบฝึกหัดทุกข้อทุกบทในเล่ม4เลยค่ะถ้าอยากเก็บรายละเอียดหรือว่าอยากฝึกเพิ่มเติมก็สมัครเรียนในคร์สตัวเต็มได้เลยนะคะ